เราต้องเลิกบังคับกันด้วยวิธีพวกนี้แล้วล่ะครับนะลุงคะถ้าเขาบังคับให้เราฉีดวัคซีนทุกคนเราจะมีวิธียืนยันการไม่รับอย่างไรคะลุงก็ยอมแบบนี้มันจะไปถึงขนาดคนไหนไม่ฉีดวัคซีนจะต้องไม่ให้ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศโอ้โหถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะครับสุภาพหน่อยกูก็ไปกูจะไปทำหอยทำไมตอนนี้ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราไม่ไปที่ทำไงจะให้เขามาหาเราตอนนี้ใช่ไหมครับเราต้องมีดีกว่าครับใช่ไหมฮะใช่ไหมครับถ้าเขามีมาตรการขนาดอย่างนั้นผมก็ไม่ไปจะไปอะไรไปล่ะนะไม่ไปผมก็ไม่ได้ข้าวบ้านผมก็มีกินอยู่จะไม่ห่วงทำไมอากาศผมก็มีให้ใจอยู่บ้านผมใช่ไหมฮะเห็นไหมนี่วิธีคิดอย่างลุงนะฮะนอกนั้นก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมว่านะงั้นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่ตรงไหนทีเดียวครับแต่ย้อนสิครับต้องย้อนฉีกไปแล้วเกิดฉันโง่มากกว่าเดิมทำไงวะเนี่ยไปฟ้องร้องจ่ายใครเลยเห็นไหมมันจะพูดไปยังไงทีเดียวฉีดเข้าไปแล้วฉันไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนเดิมทำไงเนี่ยใครมาการันตีทีเนี้ยครับตรงนี้แหละครับก็จะถามหาการันตีเลยมั้ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่เชื่อคอยดูไอ้กลุ่มพวกนี้ผมบอกมันจะหมดยุควิทยาศาสตร์นะครับมันจะมายุคถึงธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจด้านจิตศาสตร์เข้าไปเถอะครับแล้วจะสามารถรักษาตัวเองได้มันเหมือนกับเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนศาสตร์การเรียนรู้ของมนุษยชาติผมว่างั้นนะเปลี่ยนศาสตร์การเรียนรู้ของมนุษยชาติเพราะมนุษยชาติเนี่ยมันน้อยกว่า300ปี500ปีที่ผ่านมาตั้งแต่กาลิเลโอเกิดมานู่นนะครับวิทยาศาสตร์ก็มาครอบงำมนุษย์กันมาถึงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญทุกแง่เคมีชีวฟิสิกส์ปลายสุดของเคมีก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วยอมรับไหมครับคำนี้ปลายสุดของชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพไปแล้วยอมรับไหมครับคำนี้ปลายสุดของวิชาฟิสิกส์ก็คืออาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วยอมรับไหมครับทั้งหมดคืออาวุธทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแล้วจะตามไปอีกทำไมล่ะในเมื่อเป็นอาวุธใช่ไหมโคโรนาเนี่ยบอกว่ามาจากห้องแลบก็คือวิชาชีวะเนี่ยเอาป่ะถ้าบอกว่ามาจากห้องแลบของมนุษย์ทำขึ้นมานะครับเห็นไหมครับไอ้คนทำเขาได้รับประโยชน์อ่ะโอเคไหมทีนี้คนไม่รู้มีอุ้ยนี่เนี่ยอย่างคนใครล่ะครับก็พลอยสูญเสียไปหมดถามว่าใช่ไหมเป็นคำถามครับมันไม่มีทางเลือกฮะเราต้องป้องกันตัวเองเท่านั้นเองเวลานี้นะก็ช่วยกันเพิ่มภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเราง่ายประกาศเข้าไว้นะครับจะได้ภูมิต้านทานนี้ขึ้นมาเอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวของเราเองนะแต่ละคนต้องเป็นหน่วยเป็นปัจเจกบุคคลขึ้นมาแล้วทีนี้ครับมันเหมือนกับไวรัสโคโรนามันเหมือนกับให้มนุษย์กลับมาหาตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเองคนไหนไม่มีความคิดอย่างนี้ก็พึ่งผู้อื่นเขาเช่นถ้าวัคซีนมาใช่ไหมไปพึ่งวัคซีนฉีดไปปุ๊บเกิดอ่อนแอทีนี้ครับฉีดไปปุ๊บเกิดมันเป็นอันตรายกับเลือดทีนี้ฉีดไปปุ๊บง่วงมากกว่าเดิมนี่มันไม่เกิดขึ้นภายในวันสองวันนะครับพี่ว่ามันซึมเนี่ยเคมีมันไม่ใช่กันปุ๊บปั๊บนะครับไม่รู้ว่ายกเว้นยาสลบเนี่ยสลบเดี๋ยวนี้ก็นาทีเดียวก็ไปเลยนะครับยาสลบทุกวันเนี่ยครับปัดเข้าแค่จมูกเนี่ยพัดไป 2-3 ทีเนี่ยไม่เกิน3ทีนะมอดเลยนะครับผมโดนมาแล้วเอ๊ะผ่าตัดลิซิลนสว่านนี่คุยอยู่ดีๆนี่ครับหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่คุยกับพยาบาลดีนะลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลก็เลยเป็นคนทำเรื่องของยาสลบคุยดีๆเราก็ไม่รู้เขาเอาอะไรซ่อนไปที่ไหนได้เขามาเล่าให้ฟังจึงรู้นะครับความว่างเกิดจากความไม่ว่างหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วลุงจะตอบว่า